ออกจากความกลัวนะครับต้องกระจัดความกังวลนะครับออกจากชีวิตอย่าไปคิดอะไรที่มันฟุ้งซ่านนะครับจริงๆแล้วเราต้องตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมตัวสวัสดีครับเพื่อนๆผมกู๊ดอลาวซองครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับอาจจะไม่เห็นข้างหลังเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับที่เดิมครับกำลังครับก็วันนี้มากับพี่ชัยครับวันนี้เป็นวันที่7ของการปั่นจักรยานครับก็พี่ชัยได้เกริ่นครั้งก่อนหน้าหัวเทปนะครับว่าการขจัดความกลัวของคนเราเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับเราจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องความกลัวตรงนี้นะครับผมเองก็เป็นคนนึงครับที่กลัวในชีวิตเหมือนกันครับกลัวว่าจะไม่มีตังค์กลัวแก่กลัวจะเลี้ยงตัวเองไม่รอดกลัวจะเลี้ยงแม่ไม่รอดกลัวจะกลัวทุกอย่างครับในชีวิตแต่ละคนมีวิธีกระจัดความกลัวไม่เหมือนกันครับซึ่งความกลัวบางคนก็กลัวความมืดบางคนก็กลัวความสว่างเป็นชีวิตของคนเราครับเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่บางทีบางคนเห็นเป็นเรื่องกลัวก็จมอยู่กับความกลัวครับเพราะว่าวันหนึ่งคนเราก็ต้องตายไปครับซึ่งตรงนี้เองแหละครับทุกอย่างความกลัวมันสามารถที่จะขจัดได้ครับเพราะว่าทุกอย่างบนโลกมันเป็นสิ่งสมมุติครับแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นสิ่งสมมุติครับเรากลัวว่าร่างกายเราจะเหี่ยวเฉาหมดกำลังไปสักวันหนึ่งแต่ในชีวิตแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เราจะทำยังไงกับชีวิตการอยู่แบบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งครับอย่างเช่นวันนี้ครับการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องวิถีที่กำจัดความกลัวได้ครับผมกู๊ดอลาวซองครับวันที่7ในการปั่นจักรยานกับพี่ชัยสวัสดีครับเวลาแค่นั้นเองเมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวไหนที่เราแก้ได้เราก็ไม่ต้องกลัวตัดปัญหาไปได้เลยแต่กลัวในสิ่งที่ในบางเรื่องที่เราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยกทิ้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถประคองชีวิตสมองเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น